วิธีอัปเดตเวอร์ชัน Android หรือว่าซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดให้กับทีวีของเรานะครับมาดูวิธีทำกันเลยจากในตัวอย่างที่ผมเอามาทำให้ดูก็คือจะเป็นทีวี Sony นะครับอย่างแรกเลยในหน้าจอโฮมนะครับให้เพื่อนๆไปที่การตั้งค่าหรือว่า Setting นะครับที่เป็นไอคอนรูปฟันเฟืองของเพื่อนๆอาจจะหน้าตาแตกต่างกันไปนะครับก็ให้สังเกตตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับเมื่อเลื่อนไปแล้วก็กดเข้าไปได้เลยจากนั้นให้เราไปที่ค่ากำหนดอุปกรณ์นะครับที่เป็นไอคอนรูปหน้าจอแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็นคำว่า preference นะครับให้เราเลื่อนไปที่เมนูนั้นแล้วก็กดเข้าไปได้เลยและในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่เมนูที่ชื่อว่าเกี่ยวกับนะครับหรือว่า about ที่เป็นรูปตัว i นะครับมีวงกลมล้อมรอบแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่ออุปกรณ์นะครับแล้วก็รวมทั้งรุ่นเวอร์ชัน Android ที่ทีวีของเพื่อนๆใช้อยู่ณขณะนี้นะครับ okay. ให้เรากดไปที่อันแรกได้เลยอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบครับผมจากนั้นให้เรากดไปที่อัปเดตซอฟต์แวร์เมนูแรกได้เลยและทางทีวีเขาจะเช็คนะครับว่าทีวีของเราเนี่ยมีซอฟต์แวร์ต้องอัปเดตไหมหรือว่ามี Android เวอร์ชันใหม่ให้อัปเดตไหมนะครับตรงนี้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตทิ้งไว้ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเช็คไม่ได้เนาะ nope. ถ้าเกิดเขามีให้อัปเดตนะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เพื่อนๆกดไปที่คำว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีตรงนี้ได้เลยจากนั้นในหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็ปล่อยให้เขาดาวน์โหลดตัวอัปเดตลงทีวีของเราตรงนี้ก็ต้องรอจนกว่าจะครบ 100% นะครับจะเร็วจะช้าก็ขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์อัปเดตแล้วก็อินเทอร์เน็ตณขณะนั้นด้วยนะครับเมื่อเขาดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยจะเข้ามาที่หน้านี้ตรงนี้เราก็กดปุ่มโอเคบนรีโมทลงไปได้เลยจากนั้นเราก็กดปุ่มปิดทีวีบนรีโมทของเราได้เลยแล้วเขาจะขึ้นถามแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเลือกไปที่คำว่าติดตั้งทันทีแล้วก็กดปุ่มโอเคบนรีโมทลงไปได้เลยในขั้นตอนนี้ก็รอจนกว่าเขาจะอัปเดตและติดตั้งเสร็จสิ้นนะครับในตรงนี้ห้ามเราถอดปลั๊กทีวีออกเด็ดขาดเลยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาทีหลังนะครับเมื่อเขาติดตั้งเสร็จนะครับเขาจะรีสตาร์ทตัวเองขึ้นมา1รอบแบบนี้แล้วเขาก็จะปิดเครื่องให้เรานะครับจากนั้นเพื่อนๆก็กดเปิดทีวีขึ้นมาดูได้ตามปกติเลยเพียงเท่านี้นะครับก็จะถูกอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเรียบร้อยแล้วนั่นเองโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ